ทุกท่านอย่าทำความเคยชินกับเพศในการบวชของตนว่าบวชก่อนบวชหลังและสถานที่ที่อยู่ตลอดครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงกระจายไปกระทั่งถึงปัจจัย4ยีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬามเภสัชสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเครื่องแก้กิเลสความเคยชินเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดความเคยชินเป็นเหตุให้นอนใจหรือพื้นเพแห่งกิเลสก็คือความเคยชินนั่นแหละเป็นสถานที่แสดงออกความเมื่อมีความเคยชินแล้วย่อมนอนใจความนอนใจก็คือการปล่อยตัวปล่อยสติปล่อยปัญญาปล่อยความเพียรและด้อยลงไปโดยลำดับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดัดแปลงแต่งหรือหล่อหลอมมนุษย์ให้เป็นคนดีพระดีได้โดยลำดับ จนกระทั่งถึงขั้นดีเยี่ยมดังสารณะของพวกเราพุทธังสังฆังสนังคัจฉามินี้คือท่านผู้ดัดแปลงมาเต็มสติกำลังความสามารถจนกระทั่งสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีทั้งมวลไม่ว่าหยาบกลางละเอียดได้หลุดลอยไปหมดปรากฏแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์สุดส่วนล้วนๆนี่คือองค์สนะของพวกเรานี่แหละทำเป็นเครื่องหล่อล้อมมนุษย์ให้เป็นคนดีได้เป็นลำดับดังที่กล่าวมาแม้เราจะไม่สามารถเป็นได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านแต่ก็ให้อยู่ในเกณฑ์ของลูกศิษย์ที่มีครูหรืออยู่ในขอบเขตแห่งพุทธบริษัทจะเป็นภิกษุก็ดีเป็นสามเณรก็ดีเป็นอุบาสกคือผู้ชายก็ดีเป็นอุบาสิกาคือผู้หญิงก็ดีซึ่งอยู่ในขอบเขตแห่งความเป็นพุทธบริษัทด้วยกันไม่ควรจะปล่อยวางศาสนธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจกายวาจาของตนอยู่เสมอไม่ว่าจะศึกออกไปเป็นฆราวาสโดยความจำเป็นที่ทางโลกบังคับไม่ว่าผู้อยู่ในเพศของนักบวชต่างก็อยู่เพื่อความหวังด้วยกันทั้งนั้นพระก็อยู่ด้วยความหวังพระในครั้งพุทธกาลอยู่ด้วยความหวังพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเป็นจำนวนมากต่อมากโลกอยู่ด้วยความหวังความสุขความเจริญความมีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์มีบริษัทบริวารทรัพย์สินเงินทองเป็นเครื่องประดับแห่งความหวังนั้นหรือเป็นสิ่งเป็นจุดหมายแห่งความหวังโลกอยู่ด้วยความหวังมนุษย์ทุกคนอยู่ด้วยความหวังนอกจากคนบ้าเท่านั้นจึงไม่มีความหวังอื่นใดนอกจากความเป็นบ้าของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นความหวังเหล่านี้จะสำเร็จไปด้วยวิธีการใดความหวังของพระย่อมสำเร็จไปด้วยข้อปฏิบัติการรักระมัดระวังรักษาหรือการสังรวมระวังทั้งกายระวังทั้งวาจาที่จะแสดงออกทางความประพฤติและการพูดจาต่างๆว่าถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยหรือไม่จิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งมาทางกายวาจาให้เคลื่อนไหวได้ระมัดระวังอย่างไรหรือไม่
ด้วยความมีสติหรือความเผลอไปต่างๆตามนิสัยของคนที่ไม่เคยอบรมเมื่ออยู่ในความระมัดระวังโดยสม่ำเสมอทุกอิริยาบถไม่กำหนดว่าอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดในสังคมนอกสังคมอยู่กับหมู่เพื่อนหรืออยู่คนเดียวยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่เว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาระมัดระวังตนอยู่เสมอนี่จะเป็นเครื่องสนองความหวังได้โดยลำดับจนถึงขั้นอันสมบูรณ์ได้หากมีแต่ความหวังการดำเนินไม่มีการดำเนินก็คือความสังรวมระวังความทำการชำระซักฟอกหรือต่อสู้สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมคำว่าเป็นข้าศึกต่อธรรมก็คือเป็นข้าศึกต่อความสุขที่จะพึงได้พึงถึงหรือความสุขที่เคยมีมาแล้วให้เสียไปนั่นแหละเรียกว่าข้าศึกและคำว่าข้าศึกนี้ก็ไม่ใช่อื่นใดแสดงออกมานอกจากสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกของศาสนธรรมได้แก่กิเลสสมานเท่านั้นคำว่ามารคือผู้รังแกหรือผู้ทำลายก็ไม่เกิดจากไหนเพราะสถานที่เกิดที่อยู่ของมารนั้นได้แก่จิตเกิดขึ้นที่จิตอยู่ที่จิตรังควานจิตทำลายจิตและแสดงท่าต่างๆให้จิตต้องเคลื่อนไหวไปตามอำนาจของตนอันเป็นฝ่ายที่สิ่งนั้นต้องการแต่ไม่ใช่ฝ่ายที่ธรรมต้องการเป็นสิ่งที่ขัดข้องต่อธรรมแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องต่อธรรมนั้นท่านเรียกว่ามารกิเลสมารมีอยู่ภายในจิตนี้ไม่อยู่ในสถานที่อื่นเราอย่าเข้าใจว่ากิเลสมารนี้อยู่ในที่อื่นที่ใดนอกไปจากใจแห่งเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีที่อื่นไม่มีที่อยู่ไม่มีที่สถิตไม่มีที่เกิดของกิเลสประเภทต่างๆและไม่มีที่อยู่ของกิเลสประเภทต่างๆหรือทั้งมวลของกิเลสมีอยู่ที่ใจดวงเดียวเกิดที่ใจดวงเดียว ด้วยเหตุนี้ใจจึงต้องรับภาระตั้งแต่ไหนแต่ไรมาการรับภาระของใจนั้นไม่ใช่ใครมาหยิบยื่นภาระให้นอกจากสิ่งที่เป็นมารของธรรมของจิตเท่านั้นจะยกหรือยื่นภาระหรือยกภาระทุ่มลงที่จิตหนักเบามากน้อยตามกำลังแห่งมารที่แสดงออกแต่ละครั้งละครั้งภายในจิตและทับถมลงไปภายในจิตให้แสดงผลขึ้นมาคือความเป็นทุกข์มากน้อยจึงรวมอยู่ที่จิตการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นมารต่อธรรมหรือต่อจิตใจเหล่านั้นจึงต้องได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เต็มทางนักบวชจำเป็นต้องได้สละออกมาเพราะต้องการโอกาสอันเหมาะสมการงานจะเป็นไปด้วยความสะดวกไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับภาระที่โลกเคยเกี่ยวข้องกันอันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงสละตัวออกมาสู่ความเป็นนักบวชสละทั้งบ้านทั้งเรือนญาติมิตรสหายพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกเต้าหลานเหลนซึ่งโลกถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและถือกันอย่างยิ่งว่าไม่ควรพัดพรากจากกันจะกันแต่ทางธรรมกลับตรงกันข้ามเพราะสิ่งที่โลกเห็นว่าไม่ควรอย่างยิ่งที่ต้องพัดพรากนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมารภายในจิตใจของแต่ละดวงที่แสดงออกมาตรงกันเพราะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันโลกจะแสดงให้แตกต่างกันไปไม่ได้สิ่งที่กิเลสชอบโลกต้องชอบสิ่งที่กิเลสรักโลกต้องรักเพราะโลกหมุนไปตามกิเลสเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งเหล่านี้กิเลสถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าน่ารักน่าชอบใจไม่ควรที่จะพัดพรากจากไปเพราะทำให้เกิดทุกข์คำว่าโกรธทุกข์ก็เกิดทุกข์ก็คือการฝืนกิเลสต้องเป็นทุกข์
ในขณะที่เราไม่ฝืนเราเห็นด้วยกิเลสนั้นกิเลสก็สนุกเหยียบย่ำทำลายให้เกิดความทุกข์ความลำบากดังพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวชโลกไม่เห็นมีใครว่าดีเลยไม่มีใครชมนี่เรื่องของธรรมนั้นกิเลสไม่ชมเพราะกิเลสมีอยู่ทุกหัวใจคนอันเป็นประเภทเดียวกันด้วยจึงไม่ชมด้วยกันทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเสด็จจะเรียกว่าแหวกแนวโลกก็ได้แต่เป็นการแหวกแนวกิเลสฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสออกไปตัดพระทัยจากความรักความชอบใจความสงวนอำนาจวาสนาทุกด้านทุกทางจากความเป็นกษัตริย์อันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเข้าสู่แดนแห่งธรรมคือสงการทรงผนวชและตั้งแต่บัดนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้กับกิเลสสมานแม้ซึ่งแม้จะสละได้แล้วทางร่างกายแต่จิตใจยังจำจะต้องห่วงใหญ่เป็นธรรมดาเพราะกิเลสไม่เคยบวชไม่เคยตัดตัวเองฆ่าตัวเองให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้หัวเราะเยาะนอกจากจะเป็นการรักษาการสงวนตัวเองการรักษาตัวเองเท่านั้นด้วยเหตุนี้กิเลสเมื่อพระองค์เสด็จออกทรงผนวชกิเลสจึงไม่ยอมบวช ด้วยกิเลสจึงทำให้เกิดความห่วงใยในสิ่งที่โลกทั้งหลายห่วงใยและรักชอบกันนี่แหละเป็นกองทุกข์อันหนึ่งขณะที่พระองค์ทรงผนวชต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้อันเป็นมารในพระทัยถึงขั้นสลบสลายดังที่เราได้พบเห็นแล้วในตำหนักตำราแต่เฉพาะอย่างยิ่งพุทธประวัติของพระองค์เองสิ่งใดที่โลกเห็นว่าดีทำต้องทวนกระแสและสิ่งใดที่ทำเห็นว่าดีโลกต้องทวนกระแสเห็นว่าไม่ดีสิ่งใดที่ควรทำของธรรมโลกเห็นว่าไม่ควรทำธรรมะโลกก็หมายถึงกิเลสซึ่งเดินสวนทางกับธรรมอยู่เสมอและเป็นข้าศึกต่อธรรมตลอดมาจึงเป็นของยากของลำบากในการต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทไม่ว่าประเภทใดๆขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วจ้ำเหนียวแน่นมั่นคงมากไม่มีใครจะฝ่าฝืนหรือตัดฟันให้ขาดสะบั้นไปได้อย่างง่ายดายเลย ถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสรู้ขึ้นมาคือกิเลสมานหมดเรียบราบภายในพระทัยแล้วความประเสริฐของดวงจิตของธรรมซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันนั้นจึงปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดและนำธรรมนั้นมาสั่งสอนโลกด้วยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วที่โลกเขาไม่ยินดีในการเสียสละของพระองค์ออกไปนั้นนอกจากนั้นยังตำหนิติเตียนพระองค์อีกว่าตัดช่องไปเพียงผู้เดียวหรือเอาตัวรอดเพียงผู้เดียวไม่เห็นแก่โลกแก่สงสารเป็นคนเห็นแก่ตัวนี่เป็นความรู้ความเห็นของกิเลสที่จำต้องขัดแย้งธรรมตลอดมาแต่หลักความจริงซึ่งเป็นหลักธรรมแท้นั้นไม่เป็นเช่นนั้นไม่มีผู้ใดที่จะสามารถคิดและสามารถสละได้เหมือนดังพระองค์ตามหลักความจริงคือธรรมโลกทั้งโลกไม่ว่าสมัยนั้นสมัยนี้ไม่ว่าสมัยใดไม่มีใครสามารถจะทำได้ดังพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ทรงทำได้โลกทั้งมวลที่มีการทัดท้านต้านทานพระองค์นั้นก็ไม่เห็นมีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้วิเศษพอที่จะมาเป็นศาสดาสั่งสอนผลได้ทั้งสามโลกธาตุเหมือนพระพุทธเจ้าที่ว่าตัดช่องน้อยไปแต่ผู้เดียวหรือไปด้วยความเห็นแก่ตัวนั่นเลยกราบโกงข้ามว่าไม่มีผู้ใดจะทำได้เหมือนดังพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายเหตุด้วยไม่มีผู้ใดที่จะรู้แจ้งเห็นจริงดังพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายผลคือความเลิศประเสริฐภายในพระทัยครองทำมรรคมุตต์หลุดพ้น
อย่างเด่นภายในพระทัยนั้นได้เหมือนพระพุทธเจ้าและไม่มีผู้ใดแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกได้มากมายกายของและเลื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เหมือนดังพระพุทธเจ้าได้นี่ทำเพียงคนเดียวเท่านั้นก็สามารถมีน้ำจะยกน้ำหนักได้มากยิ่งกว่าโลกสงสารทีนี้เมื่อย้อนมาถึงพวกเราแล้วผู้ที่เป็นนักบวชสิ่งที่จะสนองความหวังได้ก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติสิ่งที่โลกรักชอบสงวนทำต้องตัดต้องทวนกระแสฝืนใจต่อสู้เพราะความรักนั้นเป็นกิเลสความชังเป็นกิเลสความห่วงใยเป็นกิเลสความสงวนสิ่งต่างๆเป็นกิเลสสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งมวลเป็นภัยของธรรมซึ่งตนพึงหวังทั้งหมดจึงต้องได้ตัดสิ่งเหล่านี้ด้วยการทวนกระแสการตัดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของตัดได้ง่ายได้เหมือนเราตัดไม้ตัดฟืนนี่เลยต้องใช้ความพยายามความละเอียดละออกเอาอย่างมากซึ่งงานใดๆที่เราเคยทำมาแล้วนั้นไม่เหมือนเลยความหนักก็หนักมากหนักทางด้านจิตใจที่ต้องบังคับบัญชาต่อสู้กับสิ่งที่เป็นมารภายในจิตใจซึ่งในขณะที่มันมีกำลังมากกว่าเราต้องทุกข์มากในการต่อสู้กับมันและทุกข์ไปโดยลำดับผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์เพราะอำนาจแห่งความเพียรเป็นผู้พาให้ทุกข์นั้นเป็นผลที่พึงหวังโดยลำดับคือตัดกิเลสขาดไปได้โดยลำดับลำดาจิตไม่เคยสงบก็สงบได้ที่ท่านเรียกว่าสมาธิเป็นตัวจริงขึ้นมาภายในจิตใจไม่มีแต่ชื่อแต่นามที่ปรากฏในตำหนักตำราจำได้คล่องปากคล่องใจแล้วก็มาท่องมาบ่นกันเฉยๆโดยหาตัวจริงไม่ปรากฏแต่นี้รู้ทั้งชื่อด้วยเห็นทั้งตัวจริงประจักษ์ใจด้วยเพราะอำนาจแห่งความพยายามความฝ่าฝืนการต่อสู้กับสิ่งที่ทำให้วุ่นวายทำให้สายแสทำให้ฟุ้งเฟ้อเหอเหิงจนสิ่งเหล่านั้นระงับดับตัวลงไปกลายเป็นจิตที่สงบเย็นขึ้นมาภายในใจนี่เป็นผลแต่ละขั้นละขั้นของผู้มีหน้าที่การงานอันเดียวคือนักบวชตามที่ตนสละออกมาแล้ว เพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติที่จะให้ผลปรากฏดังศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นเราต้องปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างฝ่ายเหตุคืออย่างไรศรัทธาเราก็เชื่อแล้วต่อบุญต่อบาปต่อมรรคผลนิพพานแม้จะยังไม่ปรากฏความจริงขึ้นมาก็เชื่อโดยคาดคะเนก็ยังดีกว่าความไม่เชื่อเสียเลยยิ่งได้ปรากฏผลขึ้นภายในจิตใจเช่นความสงบเย็นใจเป็นต้นด้วยแล้วก็ยิ่งจะยังถึงผลอันลึกซึ้งที่ตนยังไม่เคยรู้ไปเห็นนั้นให้หนักเข้าไปทุกทีเพราะผลนี้ได้ปรากฏเป็นสักขีพยานแล้วว่าเป็นผลเกิดขึ้นมาจากศาสนธรรมที่ตนประพฤติปฏิบัติได้เมื่อจิตมีความสงบเย็นคนเราถ้าเป็นการค้าขายก็เรียกว่าเริ่มมีทั้งต้นทุนที่หยิบยืมเข้ามาก็กลายเป็นกำไรขึ้นมาภายในตนกำไรนั้นกลายเป็นต้นทุนหนุนกันไปโดยลำดับไม่มีแต่สมบัติที่กู้ยืมเข้ามาถ่ายเดียวโดยหากำไรไม่ได้และยังขาดทุนผลปี้ไปทุกวันอย่างนั้นแต่ปรากฏเป็นกำไรขึ้นมาพอให้เป็นต้นทุนหมุนกันไปได้เมื่อจิตมีความสงบเย็นดูที่ไหนก็ปรากฏว่าเย็นมองดินฟ้าอากาศก็เย็นมองผู้คนหญิงชายก็เย็นดูสภาวะต่างๆรอบตัวนี่ก็เย็นเพราะรากฐานพาให้เย็นรากฐานได้แก่ใจพาให้เย็นเมื่อใจร้อนแม้มองดูน้ำแข็งมันก็ร้อนในหัวใจนี้
เย็นอยู่เฉพาะน้ำแข็งเท่านั้นตัวหัวใจนี้ร้อนดูอะไรๆร้อนไปหมดเพราะใจพาให้ร้อนเมื่อใจเย็นแล้วอยู่ที่ไหนเย็นหมดเย็นมากเย็นน้อยขึ้นอยู่กับพื้นฐานของใจที่ชำระได้มากน้อยยิ่งชำระได้มากเพียงไรใจยิ่งมีความสงบเย็นมากและละเอียดเข้าไปโดยลำดับนี่ผลแห่งการฝึกฝนอบรมทรมานตนเองด้วยอัดด้วยทำซึ่งเป็นการต่อสู้กับกิเลสมานที่อยู่ภายในใจในขณะเดียวกันงานอันนี้จึงเป็นงานที่หนักมากงานใดไม่เหมือนงานนี้งานโลกการทั้งสารเราก็พากันได้ทำมาแล้วแต่ไม่หนักเหมือนงานนี้งานนี้หนักอยู่ที่ใจบางทีร่างกายก็หนักไปด้วยเช่นเดินจงกรมเป็นเวลานานๆเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกับแข้งขาจะหลุดจะขาดไปก็มีแต่ก็ต้องทนเพราะสิ่งที่พาให้ทนมีอยู่ภายในจิตใจได้จากความบึกบืนความอุตสาห์พยายามเพราะความเชื่อมั่นในอัตในธรรมในผลที่ตนได้แล้วและในผลที่จะพึงได้จากความเปลี่ยนนี้อยู่มีอยู่ภายในจิตใจจึงต้องตะเกียกตะกายกันไปทนก็พอทนอดพออดเพียรก็พอเพียรถึงจะทุกข์ยากลำบากก็พอเพียรนั่นแหละตอนนี้ก่อนนะแล้วการต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจฟัดเหวี่ยงกันอยู่ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรก็หนักและหนักมากไม่ใช่เพียงขณะหนึ่งขณะเดียวแล้วผ่านกันไปหนักอยู่เรื่อยๆสู้อยู่เรื่อยๆถือกิเลสเป็นตัวสำคัญคือข้าศึกมีมากมีน้อยข้าศึกมีมากแสดงออกมามากการต่อสู้ต้องหนักมือเมื่อกิเลสสงบตัวลงไปการต่อสู้ก็ลดลงมากิเลสละเอียดลงไปโดยลำดับการต่อสู้ก็ละเอียดเติมตามกันอุบายวิธีต่างๆที่จะต่อสู้กับกิเลสก็ละเอียดตามกันคำว่าอุบายได้แก่สติปัญญานี้ขาดไปไม่ได้ถ้าขาดนี้ก็ขาดงานเดินอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องกำกับรักษางานหรือทำงานอยู่นั่นแล้วไม่เรียกว่าความเพียร นี่จึงต้องหนักบางทีก็ต้องอดหลับอดนอนถอนอาหารอดอาหารการอดอาหารเพื่ออะไรเราไม่ได้อดอาหารเพื่อฆ่ากิเลสโดยถ่ายเดียวคือเราไม่ได้อดอาหารเพื่อฆ่ากิเลสโดยเฉพาะแต่เป็นอุบายวิธีการอันหนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมความเพียรในการฆ่ากิเลสของเราการยืนการเดินการนั่งการนอนไม่ใช่เป็นการฆ่ากิเลสโดยตรงแต่เป็นเครื่องส่งเสริมความภาคเพียรของเราให้ทำการฆ่ากิเลสได้อย่างสะดวกสบายง่ายขึ้นการอดอาหารเมื่อถูกกับจริตนิสัยแล้วตามธรรมดาร่างกายนี้เมื่อมีกำลังมากย่อมเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสนั่นแหละอย่าว่าส่งเสริมจิตเลยส่งเสริมกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นราคะก็เริ่มมากขึ้นความง่วงเหงาเข้านอนความขี้เกียจขี้คร้านก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างมากประตามกันขึ้นชื่อว่ามานแล้วมากประตามกันเมื่ออดอาหารหรือผ่อนอาหารร่างกายกำลังมีกำลังลดน้อยลงไปจิตใจการบำเพ็ญความภาคเพียรย่อมมีความสะดวกยิ่งขึ้นโดยลำดับสติก็ตั้งได้ดีปัญญาก็คล่องตัวนั่งนานๆก็ไม่เมื่อยไม่ขบอย่างรวดเร็วเหมือนกับเรารับทานหรือฉันตามปกติให้เต็มธาตุเต็มขันอิ่มหมีพีมันเนี่ยเป็นอุบายอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่เป็นการแก้กิเลสโดยตรงในพระวินัยท่านก็กล่าวไว้อุปาสิกขานี่จะนำมาพูดอธิบายให้ฟังเพียงย่อๆว่าผู้ที่อดอาหารเพื่อการโฆษณาบทเนื้ออวดตัวอวดภูมิของตนนั้นปราบอาบัติทุกกฎทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวถ้าอดเพื่อโอ้เพื่ออวดโฆษณาโลกเขาอันเป็นแบบโลกๆเช่นนั้นปราบอาบัติทุกอาการที่เคลื่อนไหวแต่ถ้าอดเพื่อความภาคเพียรเพื่ออัดเพื่อทำแล้วอดเถิดเราตถาคตอนุญาตนั่นมีในพระวินัยอย่างนั้น
แต่การทำแต่ละประเภทอุบายวิธีแต่ละอย่างไม่อย่างนั้นขึ้นอยู่กับจริตนิสัยด้วยบางรายเดินนานได้ผลดีทั้งที่ความเพียรคือสติก็จดจ่ออยู่เช่นเดียวกันบางรายนั่งดีกว่าเดินบางรายผ่อนอาหารดีกว่าบางรายอดอาหารดีอย่างนี้ก็ต้องหมุนไปตามการเห็นผลดีของตนเองว่ารายใดที่ดีในอุบายวิธีการใดก็ต้องหนักไปตามอุบายวิธีการนั้นเหมาะกับจริตของตนไม่ใช่จะทำแบบสุ่มแบบดาวเห็นใครทำก็ทำได้ผลไม่ได้ผลก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่นั่นเป็นความผิดจากหลักธรรมคือความฉลาดขาดความสังเกตเห็นเพื่อนฝูงทำก็ทำเฉยๆไม่เกิดประโยชน์จะเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานโยคทำความลำบากแก่ตนเปล่าๆก็ถูกทั้งๆที่เราไม่มีเจตนาอย่างนั้นก็ตามมันก็ถูกโดยหลักธรรมชาติของมันนั่นแหละมีการแก้การถอดถอนกิเลสออกจากใจจึงเป็นความยากความลำบากเพราะสิ่งนี้มีรากแก้วฝังลึกมาตั้งแต่กับไหนกันใดไม่ทราบต้นสายปลายเกิดของและตายของตัวเองซึ่งเป็นนักเกิดนักตายอยู่แล้วภายในจิตใจอันเป็นตัวสำคัญเนื่องจากเชื้อพาให้เกิดดังที่ท่านกล่าวไว้แล้วในธรรมว่าอวิชชาปัจจยาสร้างฆาราเป็นต้นนี่แหละเชื้ออันสำคัญฝังจมอยู่ภายในจิตพาให้จิตต้องหมุนไปตามภพน้อยภพใหญ่การที่จะไปในภพน้อยภพใหญ่สูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มนอนนั้นก็เป็นออกมาจากวิบากซึ่งสืบเนื่องมาจากกิเลสพาให้ทำกรรมดีชั่วต่างๆเมื่อทำกรรมแล้วผลย่อมเป็นดีเป็นชั่วไปตามกรรมนั้นการเกิดสภาพความเป็นอยู่รูปร่างกลางตัวของแต่ละภพละชาติแต่ละสัตว์แต่ละบุคคลนั้นจึงไม่เหมือนกันแต่เกิดเหมือนกันเกิดเป็นสัตว์สัตว์ประเภทใดก็ได้สัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กเป็นมนุษย์เทวดาพูดผีอะไรก็แล้วแต่มีเกิดอยู่เช่นนั้นมีตาอยู่ทำนองนั้นเพราะเกิดกับตาเป็นคู่กันหากจะมีอายุยืนยาวกว่ากันบ้างก็ไม่พ้นความมาเกิดแล้วต้องตายนี่คือผลที่เป็นวิบากสรุปความลงแล้วเป็นแต่เรื่องเกิดเรื่องตายของจิตที่เป็นนักท่องเที่ยวเพราะอำนาจแห่งอวิชชาปัจจยาพาหมุนตัวให้เป็นไปและวิบากกรรมพาให้เป็นไปในสูงสูงต่ำต่ำเหมือนดอนด้วยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เรานับต้นนับตายที่ไหนได้ทั้งที่เรานี้เป็นนักเกิดนักตายอยู่แล้วเต็มตัวด้วยกันไม่มีใครที่จะมากน้อยต่างกันได้เลยเพราะนับไม่ได้จะเอามาวัดมาตวงกันได้ยังไงแล้วการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายนี้ก็คือกงจักรหมุนอยู่ภายในภพในชาติหมุนอยู่มาจากจิตใจจะหาความสุขความปล่อยวางความสะดวกสบายได้ที่ตรงไหนเมื่อกิเลสได้หมุนตัวอยู่เช่นนั้นภายในใจเอาอะไรมาเป็นสุขสัตว์โลกทั้งหลายทั้งที่ต่างคนก็ต่างตัวก็มุ่งต่อความสุขความเจริญความสบายแล้วมีใครสมหวังบ้างเราเห็นมาเกิดมาทุกคนทุกรายเต็มไปด้วยความมุ่งความหวังความสุขความเจริญด้วยกันทั้งนั้นแต่ความหวังไม่ปรากฏตามใจที่หวังนั่นเลยเพราะกิเลสจะทำให้คนสมหวังได้สมหวังได้ยังไงนอกจากมันทำลายความหวังของคนทั้งนั้นแต่ความหวังก็เป็นเรื่องของกิเลสความไม่สมหวังก็คือเรื่องของกิเลสมันสลับซับซ้อนอยู่ภายในนั่นแหละหากแต่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะภูมิของเรากับภูมิของกิเลสนั้นต่างกันมากราวฟ้ากับดินคนหนึ่งโง่ชะมัดสิ่งหนึ่งนั้นฉลาดแหลมคมชะมัดเข้ากันได้อย่างไรจิตใจของเราเมื่อถูกกิเลสตัวฉลาดแหลมคมครอบแล้วโง่ชะมัดใสให้ไปเกิดที่ไหนไปได้ทั้งนั้นตายได้ทั้งนั้นทุกข์ได้ทั้งนั้น
แต่ไม่รู้ว่าสาเหตุที่มาจากไหนจึงเหมือนกับว่าหลับตาไปหลับตาไปเกิดหลับตาไปอยู่หลับตาทนทุกข์ทรมานเสวยกรรมต่างๆอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้แม้มีในตาอยู่เช่นเดียวนี้ก็ตามเพราะเป็นลักษณะหลับตาเพราะอำนาจของกิเลสปิดไว้นั่นแหละแล้วมีใครเป็นคนฉลาดในโลกนี้มีใครเป็นคนสมหวังในโลกนี้มีใครเป็นคนครองความสุขในโลกนี้มีใครเป็นคนมีอำนาจวาสนาเพราะอำนาจของกิเลสมีมากในหัวใจในโลกนี้มีใครมองไม่เห็นพูดตามความจริงไม่มีเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่ตัดรอนโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะส่งเสริมสัตว์โลกทั้งหลายให้มีความสุขความสบายเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงเพราะอำนาจของกิเลสนั้นไม่มีเลยนอกจากธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมกับกิเลสจึงเป็นคู่แข่งแย่งชิงนางงามจักรวาลคือจิตดวงนี้เรื่อยมาส่วนมากอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยยอมแพ้กิเลสอย่างราบเพราะไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรมีแต่ยอมแพ้โดยถ่ายเดียวถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาค้นแนบแปรธาตุภายในธาตุในขันธ์ในโลกธาตุด้วยพระปรีชาญาณความสามารถของพระองค์แล้วธรรมของจริงที่เป็นคู่แข่งของกิเลสซึ่งเป็นสิ่งจำปอมนั้นจะไม่ปรากฏขึ้นมาให้โลกได้กราบไหว้บูชาพอเป็นเครื่องยึดเครื่องถือกราบไหว้บูชาและปฏิบัติตามได้เลยนี่เราจะเห็นความประเสริฐความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าตอนนี้ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเป็นนักธรรมะนักกีฬาเราไม่ยอมทอดกายทอดใจหรือมอบทั้งกายทั้งใจให้กิเลสเสียทั้งมวลแล้วต้องเห็นความเด่นความประเสริฐของพระพุทธเจ้าตรงนี้เองเรามีอะไรกับท่านท่านจึงได้ประทานโอวาทไว้ให้เราได้ประพฤติปฏิบัติพอเป็นผู้เป็นคนรู้บุญรู้บาปรู้คุณรู้โทษรู้นรกสวรรค์พรหมโลกและนิพพานด้วยความพินิจพิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่เราจึงเห็นได้ว่าพุทธเจ้าเป็นนักเสียสละไม่มีใครเสมอสละประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนมากก็คือศาสดาองค์เอกนี่แหละประโยชน์ส่วนน้อยคือสละออกราชจากราชสมบัติเพราะมีเพียงบริษัทบริวารไพร่ฟ้าประชาชีในราชอาณาจักรของพระองค์เท่านั้นจะมากมายอะไรถ้าเราจะเทียบเป็นด้านวัตถุแล้วมันก็เหมือนน้ำหยดหนึ่งในมหาสมุทรนั่นแหละมันมากไหมน้ำหยดเพียงหยดเดียวในท้องมหาสมุทรกับน้ำในท้องมหาสมุทรนั้นอันไหนมากน้อยต่างกันการที่พระองค์ทำประโยชน์ให้แก่พระราชอาณาจักรของพระองค์นั้นจึงเหมือนกับน้ำหยดเดียวการที่พระองค์ทำประโยชน์ให้แก่โลกสงสารด้วยการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนน้อยคือน้ำหยดเดียวนี้เพื่อประโยชน์ส่วนมากคือน้ำในมหาเท่ากับประโยชน์ในมากเหมือนมหาสมุทรทะเลนั้นก็คือทรงเป็นศาสดาสั่งสอนโลกทั้งสามกามโรครูปโรครูปโรคอรูปโรคนี่แหละกว้างขนาดไหนนี่ครอบโลกธาตุในโลกทั้งสามนี้แม่น้ำมหาสมุทรก็อยู่ในท่านภูมิของมนุษย์นี้แผ่นดินนี้นั่นยังครอบไปอีกมากมายเทวดาสวรรค์ชั้นผมมีกี่ชั้นมากขนาดไหนได้น้ำเหนือน้ำเป็นภูมิทั้งนั้นพระองค์ครอบไม่หมดด้วยความเฉลียวฉลาดอัตธรรมสั่งสอนเทบุตรเทวดาเปรตผีมนุษย์ไม่สามารถพ่อตาบอดนอกจากนั้นยังเห่าอีกว่าหาอุตริซึ่งเกินความเชื่อของมนุษย์ในสมัยปัจจุบันเกินความเชื่อของมนุษย์ในสมัยปัจจุบันก็จริงแต่ความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้านั้นเหนือโลกสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นโลกตาบอดเป็นไหนไม่เช่นนั้นไม่เป็นศาสดาของโลกได้นะเราตาบอดเราจะลบล้างสิ่งที่มีสิ่งที่พูดคนตาดีเห็นได้ยังไงเราหูหนวกเราจะปฏิเสธเสียงสิ่งที่คนหูดีฟังได้ฟังรู้เรื่องกันได้ยังไงนี่ยกตัวอย่างเพียงสองเท่านั้นก็ได้ความแล้วคนตาดีกับคนตาบอดเห็นความจริงต่างกันอย่างไรบ้างรู้ความจริงต่างกันอย่างไรบ้าง
นี่แหละเรื่องของศาสดาได้นำธรรมมาสอนพวกเราไม่เช่นนั้นเราไม่ทราบว่าศาสนาเป็นยังไงเราไม่ตั้งใจให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายเหมือนผักเหมือนปลาเหมือนเนื้อบนเขียงสับยำแหลกละเอียดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตัวว่าถูกเมฆเขาสับเขายำถูกเขาเอาไปรับทานทายไปที่ไหนก็ไม่รู้เป็นมูดเป็นพูดไปก็ยังไม่รู้ถ้ามีแต่มอบให้แต่กิเลสเป็นผู้สับผู้ยำแค่ถ่ายเดียวนี่ยังมีธรรมเข้าแทรกมีธรรมเข้าเป็นเครื่องคัดค้านต้านทานมีธรรมเข้าเป็นเครื่องเป็นคู่แข่งว่าสิ่งนี้กิเลสเห็นว่าถูกธรรมคือความจริงนั้นไม่ถูกนะค้านกันตรงนั้นเมื่อมีสองอย่างก็เป็นการก็เป็นคู่แข่งกันได้ดีกับชั่วก็ปรากฏขึ้นมาได้จริงสุขกับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาได้เป็นคู่แข่งกันได้โดยลำดับลำดาเพราะมีศาสนธรรมอันเป็นของจริงเป็นคู่แข่งกับเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะเรื่องของสมมุติอันเป็นของปลอมนี่ศาสนาธรรมที่ปรากฏเวลานี้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาถึงกับต้องสละเนื้อสละตัวมาบวชนี้เพราะผู้ใดเป็นต้นเหตุถ้าไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้านะศรัทธาความเชื่อต่อบุญต่อบาปเราได้ความเชื่อนี้มาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วด้วยสวากขาธรรมตรัสไว้ชอบอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นกิเลสทุกประเภทพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นภัยพวกเราที่เชื่อตามพระองค์ก็ต้องถือว่าเป็นภัยและต้องต่อสู้กันให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่ามาท้อถอยอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดจะหาทางออกไม่ได้ต้องเอาให้กินให้ชังนักปฏิบัติศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ตลอดมาไม่เคยล้าสมัยสมัยคือเรื่องของโลกธรรมนี่คือธรรมที่ทันสมัยล้ำสมัยไม่ทันสมัยไม่ล้ำสมัยปราบกิเลสไม่ได้เราจะเห็นว่าธรรมนี้ล้าสมัยได้ที่ไหนใครเป็นคนว่าศาสนาคือศาสนาล้าสมัยคนนั้นคือคนหมดคุณค่าไม่มีราคาเลยเหลือแต่ร่างกระดูกกับความรู้สึกอยู่เท่านั้นถ้าจะเทียบกับคนไข้ก็เหมือนกับคนไข้ที่ไม่สนใจกับยุกกับยากับหมออะไรเลยนอนคอยลมหายใจด้วยออกซิเจนอยู่ที่ห้อง ICU เท่านั้นผ่านแต่นั้นก็ลงใส่ถ้าเปิดเครื่องปกปิดออกก็แมลงวันตอมหึ่งๆเท่านั้นคนเช่นนั้นหรือเป็นคนดีพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนล้าสมัยสาวกอรหันต์ไม่ใช่คนล้าสมัยธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และสาวกทั้งหลายบรรลุมานั้นเป็นของประเสริฐจะมาเป็นเรื่องล้าสมัยได้อย่างไรถ้าไม่ใช่คนนั้นเหลือแต่ซากผีดิบอยู่ภายในตัวเท่านั้นลมหายใจฟอดๆอยู่เพียงเท่านั้นไม่มีคุณค่าอันใดเลยนี่อันนี้เพราะอะไรมันถึงว่าศาสนาล้าสมัยศาสนาคือก็เพราะกิเลสพาให้คือกิเลสพาให้ล้าสมัยกิเลสปิดบังไม่เห็นความจริงมันจึงเสกสรรในสิ่งที่จะทำลายตัวเองขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายตัวเองด้วยมาสิ่งที่จะเป็นคุณค่าส่งเสริมตนให้เป็นคนดีนั้นมันยึดไม่ได้มันถือไม่ได้มันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมัยแต่เสียคนประเภทนั้นก็เหมือนกับคนที่อยู่ในห้องไอซียูเห็นถ่านเห็นฟืนนั้นละนั่นทันสมัยเท่านั้นเองเห็นหมอเห็นยาเป็นล้าสมัยไปหมดคนนั้นคือคนหมดคุณค่าหมดหนทางที่จะแก้ไขยาแล้วมีทางเดียวที่จะลงสู่ฟืนสู่ไฟมีเท่านั้น ผู้พิเศษมาจากอะไรไม่มาจากธรรมเอาตรงนี้เราเชื่อใครทุกวันนี้เชื่อเรายังเชื่อก็เชื่อไม่ได้เชื่อใครๆก็เป็นคนมีกิเลสตัณหาใช่ไหมเป็นคนที่มืดบอดถูกกิเลสครอบงำหัวใจอยู่ด้วยกันจะเอาความถูกต้องในงามมาพูดให้เราฟังอย่างถูกต้องแม่นยำได้ดังที่สวดคาถาธรรมจัดไว้แล้วได้อย่างไรเมื่อเราเป็นคนโง่เราต้องเชื่อคนฉลาดคือศาสดาองค์เอกที่ทรงค้นคว้าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงได้รู้ได้เห็นได้นำมาสั่งสอนไม่ใช่เป็นศาสดาองค์รุ่นเดาเมื่อได้รู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาสั่งสอนจะเป็นของปลอมได้อย่างไรผู้ที่ว่าศาสนาคือศาสนาล้าสมัยมันได้ค้นคว้าอะไรบ้าง
พอที่จะนำมาพิสูจน์มาเป็นข้อยืนยันให้เห็นชัดว่าศาสนาล้าสมัยเราคนเดียวนี้เท่านั้นเป็นคนที่ทันสมัยได้ค้นคว้าเรื่องของตนได้มากน้อยเพียงไรจึงต้องกล้ามาพูดเช่นนั้นถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตามาขายความเลวทรามของตัวเองให้มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบทั้งหลายได้ขยะขยแยงและหัวเราะยอกเป็นที่อินหนาและอาศัยเท่านั้นเอาทีนี้ย่นเข้ามากิริยาใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่จะทำเราให้เกิดความนอมใจนั่นแหละเป็นสิ่งที่ล้าสมัยให้ทราบนะความเพียรที่มีสติเท่านั้นเป็นความเพียรที่ทันสมัยล้ำสมัยล้ำกิเลสทันกิเลสย้อนเข้ามาตรงนี้นักปฏิบัติโอปัญญิโกน้อมเข้ามาให้รู้ทั้งภายนอกให้รู้ทั้งภายในเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในแก้ได้ทั้งภายนอกแก้ได้ทั้งภายในจึงว่าชื่อว่าเป็นผู้เฉลียวฉลาดแหลมคมเอาให้ทันเวลานี้จะจิตเราของเรามันทันสมัยไหนหรือมันล้าสมัยมันล้าสมัยนั่นเองมันถึงหาความสงบเยือกเย็นไม่ได้อะไรพายล้าสมัยกิเลสมันลากไปให้ล้าสมัยทันไม่ทำไม่ทันเพราะไม่ผิดขึ้นมาให้ทันกันไม่นำมาเพื่อปฏิบัติกิเลสจะหลุดลอยไปได้ยังไงต้องเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติอย่าท้อถอยแน่อย่าเคยชินกับความเกิดแก่เจ็บตายอย่าเคยชินกับความเป็นมาอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดให้มีความสนิทติดใจครับอัดกับธรรมทุกข์ก็ยอมทุกข์ตายก็ยอมตายเป็นก็ยอมเป็นครับศาสดาเถิดเราจะเห็นตัวของเราใจของเรามีคุณค่าขึ้นมาเป็นระดับหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยเอาคำว่ามีดานหลุดพ้นหลุดพ้นที่ไหนพระพุทธเจ้าท่านหลุดพ้นที่ไหนสาวกท่านหลุดพ้นที่ไหนสถานที่นั่นเป็นสถานที่การนั้นเป็นการนั้นไม่ใช่เป็นที่ที่หลุดพ้นอย่างแท้จริงนอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นใจดวงเดียวนี้เป็นผู้ถูกจองจำด้วยกิเลสตัณหาสภาวะเพศต่างๆจนมืดดำไปหมดหามองหาดวงจิตแท้ๆล้วนๆแท้ๆไม่มีเลยจึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนติ้วเข้าไปตรงนั้นจิตมีความสว่างสวัยขึ้นมานับแต่ขั้นเริ่มแรกแห่งความสงบพอเป็นต้นทุนแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาพี่คลายดูสิร่างกายนี้เป็นไงกิเลสมันจอมปลอมมันเสกสรรบัญญอไว้ทั่วรอบหมดในร่างกายทั้งภายนอกภายในว่าเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกของเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของสวยของงามเป็นของกิรังถาวรเป็นเราเป็นของเรานี่คือเรื่องของกิเลสตัวจอมปลอมมันเสกสรรปั้นแต่งได้แล้วโกหกมนุษย์ที่โง่ๆอย่างพวกเรานี่ได้อย่างง่ายได้ที่สุดถ้าไม่เอาธรรมของจริงเข้าไปสอดส่องดูแล้วจะไม่เห็นความจอมปลอมของกิเลสที่มันมาปักเสียบเอาไว้นี่หมดทั้งร่างกายเอาสิปัญญาอย่างลงไปสิหนังมันบางๆเท่านั้นทำไมมันดูไม่ทะลุมันเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกทั้งภายนอกแหละภายนอกก็ขี้เหงื่อขี้ไข่เต็มไปหมดแล้วภายในเป็นของปฏิกูลโสโครกไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทำไมจึงหน้าด้านมาเป็นมาเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจถ้าไม่ใช่กิเลสพาให้หน้าด้านเราจะว่ามันพิเศษได้ยังไงก็เสกสรรของปลอมมาเป็นของจริงของเน่าของเหม็นมาเป็นของสวยของงามของหอมของน่าชมน่าดมนั่นเราโง่ไหมพวกเราพิจารณาที่ปัญญามีเอาให้เห็นความจริงสิเมื่อได้เห็นความจริงตามสัดตามส่วนของร่างกายทั้งภายในภายนอกแล้วอุปทานให้มันหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็เธอจะไม่พ้นจากการถอนตัวออกมาเพราะอำนาจของปัญญารู้แจ้งแทงทะลุนี้ไปได้เลยเอาให้จริงนักปฏิบัติคลี่คลายดูมันทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนงานนี้ไม่ใช่เป็นงานที่จะต้องทำเพียงคู่เดียวยามเดียวแล้วหยุดไปทำจนมันรู้มันเห็นไม่รู้ไม่เห็นเอาจนรู้จนเห็นพ้นไปไม่ได้พ้นความเพียรไปไม่ได้พ้นสติปัญญาไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็รู้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรสาวกหลายก็เหมือนกันเราจะรู้ด้วยอะไรถ้าไม่จะรู้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรรู้ด้วยความเกียจคร้านรู้กันไปได้หมดแล้วแหละถ้าหากวัฏฏะทุกข์นี่หาวันผ่านพ้นไปไม่ได้นอกจากความเพียรเอาให้เด็ดนักปฏิบัติศาสนาธรรมประกาศไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแม่นยำไปหมดไม่มีสงสัยเลยข้อสงสัยก็คือว่ากำลังของเรามีเพียงแค่ใดที่จะทำให้เป็นไปในอัตในธรรมของพระพุทธเจ้าให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยที่มากน้อยอย่างไรขึ้นอยู่กับเราเอาให้จริงมรรคผลนิพพานครั้งนั้นกับครั้งนี้จะไม่มีอะไรแตกกันจะเกิดขึ้นที่จิตปรากฏขึ้นที่จิตเพราะกิเลสเครื่องหุ้มห่อปิดบังอยู่ที่จิตเมื่อกิเลสเปิดตัวออกหมดเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาทางความเพียรแล้ว
ความสมานกระจ่างแจ้งความหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ต้องถามที่ไหนเนี่ยถามทำไมพ้นก็รู้อยู่ที่นี่แจ้งอยู่ที่นี่การต่อสู้ที่เหลือนั่นเองมันไม่ลืมนะหัวใจเราเพราะมันเอากันจริงๆไม่ลืมมันลืมได้ยังไงก็ลองเอาขนาดชีวิตจิตใจเขาแลกกันแล้วมันจะลืมได้นั้นถึงได้กล้าพูดว่างานอะไรก็ตามในโลกที่เราได้เคยผ่านมาแล้วเราไม่ยังไม่เห็นงานใดที่จะหนักหนาขนาดตัวสละชีวิตจิตใจเหมือนงานจิตตภาวนานี่เรายังไม่เคยเห็นในตัวของเราเนี่ยมันไปนั่นเลยอันนี้มันโหสละเป็นสละตายเหมือนกับเป็นมันเป็นเหมือนเป็นพื้นมาเลยถึงวาระที่จะเข้าได้เขาเข็นยิ่งอ้าวว่างั้นนี่อันนี้เวลานี้มอบนะเวลานั้นมันจะไปก็ไปเลยนะมันเป็นพื้นมันอยู่กับสนะมันเป็นพื้นพื้นมาก็มีถึงวักถึงตอนที่มันจะทุ่มเหมือนกับทุ่มมันนี่เราเห็นโทษของจิตที่มันไม่สงบเนี่ยแหมมันเป็นทุกข์มากนะนักบวชเราจิตหาความสงบไม่ได้แหมมันกวนจริงๆนะกวนมากทีเดียวแต่พอมันสงบไปแล้วก็รู้สึกว่าค่อยเย็นสบายไม่ยุ่งไม่เยอะไม่วุ่นอะไรอะไรอยู่กับความสงบมันมีอาหารดื่มสมถะธรรมดื่มสมถะธรรมคือความสงบเย็นสบายก็ยิ่งจิตมีพื้นฐานในสมาธิเข้าไปละเอียดเท่าไรก็ยิ่งสมาหรือสมาจนขี้เกียจเนี่ยขี้เกียจอะไรขี้เกียจพิจารณาทางด้านปัญญาเลยสุดท้ายก็เลยเป็นเหมาเอาสมาธิไม่ว่าจะเป็นนิพพานแล้วเจาะอยู่ตรงนั้นมันไม่เป๊ะตามันออกปัญญามันถึงทุกข์มากทีนี้แต่ทุกข์มันทุกข์แบบเรารับทานอาหารเผ็ดมันเผ็ดมันก็มีรสของมันนี่เค็มมันก็มีรสของมันพอให้สู้กันพอใจฉันไปเผ็ดมันก็พอใจเพราะมันมีรสอยู่ในความเผ็ดอันนี้ความทุกข์ในความเพียรขั้นนี้มันก็มีรสชาติสุขในสมาธิอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าเมื่อถึงขั้นที่ควรจะยกไปผลประโยชน์ให้ทางด้านปัญญาก็ยกไปให้สมาธิเหมือนความสุขในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันตันหวาถูกแต่เมื่อมันยังไม่ก้าวมันอยู่ในนี้มันก็เป็นของดีพอมันควรจะก้าวแล้วก็ต้องปล่อยนี่ถึงขั้นปัญญามันต้องหมุนมันตี้มันเห็นรู้ชัดหนึ่งมันตัดกิเลสตัวไหนขาดไปยังไงไงมันรู้ขาดมากเป็นตอนไปเลยจนกระทั่งในวงขันมันขาดไปหมดรูปขันความยึดมั่นถือมั่นในรูปมันก็ขาดให้เห็นชัดชัดภายในใจของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสุขทุกข์เฉยๆในส่วนร่างกายมันขาดไปก็รู้สัญญาแยบมาก็รู้สังขารมันก็รู้วิญญาณมันก็รู้มีแต่อาการเนี่ยมันขาดทั้งมันขาดอยู่มันก็รู้นะแต่ก่อนมันเป็นอันเดียวกันหมดทั้งรูปทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมแล้วเป็นเราเป็นของเราหมดเวลาปัญญามันคุยเขี่ยขุดค้นกันกรองเข้าไปกรองเข้าไปกรองเข้าไปมันก็สลัดออกสลัดออกสลัดออกส่วนรูปเป็นของหยาบมันสลัดก่อนนำมาทำเป็นส่วนละเอียดก็เป็นทีหลังจนกระทั่งมันวนเข้าไปแคบเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตมันก็หมดอะไรมีอะไรมันก็หมดในภายในขันธ์นี่พิจารณาอะไรนี่ก็รู้แล้วจะพิจารณาอะไรอีกเนี่ยเหมือนเรารับทานข้าวนี่ประเภทนี้อิ่มแล้วจะไปเอามันอะไรอีกไม่สนใจมันสนใจอะไรมันสนใจหวานออกใส่หวานลงไปมันสนใจหวานก็หมายถึงจิตรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเข้าใจแล้วมันก็ปล่อยเหลือแต่ความรู้ล้วนอยู่นั่นเองมันก็แบกความรู้อยู่นั่นเสียเมื่อมันยังไปไม่ได้ผ่านไม่ได้มันแบกอยู่นั่นเสียไม่แบกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็แบกความรู้ที่เต็มไปด้วยยาพิษคืออวิชชาปัญญาสังขารความรู้เป็นอันเดียวกันเมื่อเราตัดสะพานที่มันจะออกอวิชชามัน
มันเดินทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเดินทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ถูกตัดเข้าไปตัดเข้าไปนี่มันยังเหลืออยู่เกาะเดียวเป็นเกาะอย่างนั้นในท่ามกลางแห่งขันมันก็ติดอยู่นั่นเองแต่มันก็น่าติดนะเราจะนี่หรอกอวิชชานี่ที่ไม่กล้าเขียนนะที่ว่าที่เราคาดเอาไว้นั่นน่ะอวิชชาเนี่ยเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีหนึ่งเราวาดภาพมันไว้ว่าเป็นข้าศึกอย่างใหญ่หลวงเวลาเขาไปเจอวิชาจริงไม่รู้จริงเทียบเหมือนกับนางบางเงานางงามจักรวาลนั่นมันกล่อมสติปัญญาประเภทนั้นได้แต่ว่าสนิทมันก็ยังไม่สนิทเพราะมันพิจารณามันอยู่นี่แต่มันรักมันสงวนนั่นก็มันเดี๋ยวมันหลงมันรักมันสงวนอย่างนั้นมันก็ไม่พ้นที่มันจะสังเกตที่พิจารณาอาการละเอียดนั้นมันก็ยังต้องพิจารณามันละเอียดมันก็เป็นไตรลักษณ์อยู่นี่มันเป็นสมมุติอยู่นี่มันจะไม่แสดงสมมุติขึ้นมาได้ยังไงเป็นสมมุติของมันผ่องใสสง่าผ่าเผยมันจะมีมีเฉาๆนิดๆให้เห็นจนได้คำว่าสุขนี่มันจะมีทุกข์ซึ่งเป็นของละเอียดแทรกขึ้นมาจนได้ให้จับจนได้ให้จับได้สติปัญญามันกับพิจารณามันทั้งที่มันรักษามันก็ยังสอดส่องสังเกตดีเพราะนั้นมีที่พิจารณาพิจารณาอะไรโลกธาตุมันเข้าใจหมดแล้วมันปล่อยหมดมันก็เหลืออันเดียวตรงนั้นทั้งรักษาทั้งพิจารณาเพราะสติปัญญานี่มันไม่นอนใจมันไม่อยู่โดยปกติมันหมุนทั้งวันอย่างละเอียดเหมือนน้ำซับน้ำซึมนั้นทั้งแรงทั้งฝนตลอดอิริยาบถเว้นตลับทั้งมาแสดงอาการนี่มันหลายครั้งหมุนก็มันก็จับได้เลยมันก็จ่อเข้าไปตรงนั้นเลยสติปัญญาที่พร้อมตัวอยู่แล้วนั่นพอจ่อเข้าไปนั้นก็พังเลยนั่นพังทลายไปอวิชชาพังไปนางบังเงาพังไปตอนนั้นว่าที่นี่จะเทียบกันหรือยังไอ้ที่ว่าอัศจรรย์น่ะที่ว่านางบังเงาเป็นของอัศจรรย์ว่านางงามจักรวาลเป็นของที่น่ารักน่าชอบใจเป็นสิ่งที่โลกปรารถนามากแต่ทำไม่ได้ปรารถนาแค่ที่นี่เมื่อถูกทำลายไปแล้วไอ้สิ่งที่ว่านี่มันก็เป็นเหมือนกับความขี้พายครอบเพชรทั้งดวงไว้นั่นมันต่างกันนะจิ๋มเหมือนเวลามันกระจายไปแล้วถึงได้รู้โอ้โหขนาดนี้เลยเหนือวิชา โอ้โหโอ้โหวาดเป็นเสือโคร่งเสือดาวเป็นยักษ์เป็นผีไปได้เมื่อเวลาเข้ามาเจอตัวจริงนี้สอดหัวให้มันเคี้ยวเอาซะละยังไม่รู้ตัวเลยนะเหมือนอย่างอะไรนิทานที่ศรีกระดนชัยมาเทียบกับนี้ได้นะนิทานศรีกระดนชัยคนโง่กับคนฉลาดนะพูดง่ายๆเขาว่าศรีกระดนชัยนี่มันฉลาดจริงนะโอ้จริงศรีกระดนชัยมันฉลาดจริงเนี่ยฉลาดมากจังเออทางนั้นมันฉลาดนะกูจะเอาตดใส่กระบอกนี่แล้วกูจะปิดนี่แล้วกูไปให้มันดมหัวสิเออไปลองดูสิไปตดใส่กระบอกแล้วก็ปิดให้ดีแล้วก็ไปมาอะไรนี่คนโง่มันก็ต้องแบกความโง่ไปพอไปถึงศรีกระดนชัยมาอะไรมาศรีกระดนชัยนะเขาว่าศรีกระดนชัยฉลาดมากนั่นเองแล้วมาอะไรมาศรีกระดนชัยเพื่ออะไรอยู่เอามาตรวจเอาตรวจให้มันดมสิว่าเนี่ยขายแล้วใช่ไหมเอาตรวจให้มันดมถ้ามันไปบอกมันแล้วนี่ห้ามมันไม่ละเหยหมดแล้วหรือเปิดดมดูสิพอเปิดดูดมมันจะนั่งอยู่หนึ่งนั่นแหละหมดได้เจ้าของดมเองนะเห็นไหมคนฉลาดไม่ดมคนโง่นั่นแหละดมนี่ก็เหมือนการสติปัญญากับว่าเพียงไกลเวลาเข้าไปถึงอวิชชาแล้วอวิชชาเป็นเหมือนศรีกระดนชัยจะติดมันอยู่ทำมันหลอกมันเสียรักษามันซะด้วยซ้ำนั่นแหละเหมือนดมตดมันแล้วที่นี่ทำปัญญาทันสมัยไหมนั่นเอาตรงนั้นสิดิไม่มีอะไรที่จะทันสมัยในโลกธาตุนี้สามแดนโลกธาตุไม่มีอะไรจะทันสมัยยิ่งกว่าวิชาถึงครอบโลกธาตุได้ครอบหัวใจสัตว์โลกได้แต่พอถึงปัญญามหาสติมหาปัญญาเข้าถึงแล้วใส่ผึ่งลงไปไม่มีอะไรที่จะทันสมัยยิ่งกว่าสติกับปัญญายิ่งกว่าธรรมถ้านี้ไม่ทันสมัยไม่ล้ำสมัยที่เหลืออวิชชาจะพังไปไม่ได้นานเอากันละทีสุดท้ายก็ธรรมอ่ะ
ล้ำสมัยว่างั้นทำมาล้ำสมัยกว่าเหนือโลกเลยสิทันสมัยกับทันเข้าไปทันเข้าไปกับเหนือลงล้ำสมัยแล้วกับทันน่ะสบายแสนสบายอยู่ไหนอยู่เถอะทีนี้มันทำไมจะไม่เห็นลวดลายของกิเลสมันหลอกต้มถุนมามากน้อยเพียงไรละเอียดละออแค่ไหนเป็นมายังไงทำไมจะไม่รู้เรื่องมันเมื่อมันล้ำสมัยปัญญาสติปัญญาล้ำสมัยทันสมัยคือว่าทันมันแล้วทันมันแล้วทำลายมันแล้วเหนื่อยเอาละเดี๋ยวนี้